อยากได้หนึ่งอะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนอาศัยความรักอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องชนะครับเลือกเกิดกันไม่ได้ครับว่าใครอยากเกิดก่อนเกิดหลังฮะความรักแล้วไม่เกี่ยวกับอายุครับผมอย่าบอกผู้หญิงว่าเธอแก่เด็ดขาดโคตรอันตรายเลยนะมิชชั่นออฟเลิฟวันนี้เปิดตัวด้วยการ์ตูนฝีมือน้องๆไหวใสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศด้านการผลิตสื่อเยาวชนแค่ผลงานยังเด็ดขนาดนี้แล้วลีลาในการแก้จดรักจะกินขาดขนาดไหนมาตามลุ้นกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนที่นี่ด้วยสดชื่นสดใสกันเลยทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมเลยดีกว่าดีค่ะเชิญยืนครับทีมเลยครับทีมขวามือของพี่โน้ตบ้านนะคะทีมนี้ชื่ออะไรคะพร้อมเพียงกันเลยค่ะทางรักมาถึงโจทย์ของเราในวันนี้นะคะระหว่างแก่กว่ากับอ่อนกว่าแบบไหนเราใจน้องๆกว่ากันอยากกินหญ้าอ่อนหรืออยากกินวัวแก่ๆเอากับตันทีมทั้งสองทีมขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปจัดการเชิญตัวแทนทั้งสองทีมนะคะมาเลือกแผ่นป้ายเลยตัดสินใจเลือกกันหรือยังว่าจะเอา1หรือ2อยากได้1อ่ะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนี่มักกะสันแพ้ไม่เป็นนี่เขาคมมาแล้วพี่จะยอมยอมไหมบางรักยอมไหมอ่ะบางรักอะครับอาศัยความรักอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องชนะครับวัดกันคุณผู้ชมคงขนาดนี้ทั้งสองคนเชิญเปิดแผ่นป้ายครับเชิญเลยครับทีมมักกะสันนะคะจะได้หัวข้อที่ว่าแก่กว่าส่วนบางรักวันนี้ได้อ่อนกว่านั่นเองครับคุณผู้ชมครับขอเวลาแป๊บนึงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุยกันใช่ไหมครับพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยค่ะไปครับสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวไม่ถอยกับน้องสองทีมวางรักกับมักกะสันและทีมไหนจะแน่กว่ากันดูแววดีแววเด่นตอนระดมสมองกันครับหัวข้ออ่อนกว่ามั่นใจแค่ไหนมั่นใจกับหัวข้อนี้มากครับเพราะว่านิยมชมชอบสาวอ่อนกว่าอยู่แล้วตอนนี้มีสาวอ่อนกว่ามาวิ่งอยู่ในหัวใจยังยังไม่มีครับกำลังสอหาอยู่ที่สำคัญรักคนอ่อนกว่าใช่ไหมคะใช่ครับหนุ่มวัยกระต่ายอย่างเราเนี่ยทำไมถึงได้ชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่าก็จะมีประสบการณ์เยอะใช่ครับก็อะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเยอะจะสามารถสอนเราที่เด็กกว่าได้ครับเราอยากให้เขาสอนอะไรเรามากที่สุดล่ะบอกคุณผู้ชมไปเลยการดำเนินชีวิตเลือกเกิดกันไม่ได้ครับว่าใครอยากเกิดก่อนเกิดหลังฮะความรักแล้วไม่เกี่ยวกับอายุครับผมคมได้อีกมากกว่าการเย้ก่อนที่น้องๆจะมาระดมสมองแล้วก็เสนอความคิดแสดงไอเดียต่างๆด้านหน้าเนี่ยนะคะว่าแก่กว่าเขาอ่อนกว่าอันไหนจะดีกว่ากันค่ะเราต้องเปิดตัวกูรูผู้รู้จริงเรื่องรักแล้วก็เป็นขวัญใจวัยทีนกันด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับคุณหมอพันศักดิ์สุขเรศครับสวัสดีครับผมว่าแล้วแก่กว่าอ่อนกว่าอย่างคุณหมอนะฮะต้องอ่อนกว่านะคุณหมอก็ว่ากันนะแต่ไม่รู้น้องๆชอบแก่กว่าหรืออ่อนกว่าใช่ครับเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะคุณหมอค่ะเริ่มจากทีมของผมก่อนดีไหมดีค่ะมักกะสันกับหัวข้อที่บอกว่าสาวแก่เนี่ยเร้าใจกว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากใครรู้ไหมครับจากใครคะพี่นนท์ครับขึ้นหัวป้ายเลยฮะฉันจะดีใจหรือว่าเสียใจดีเนี่ยคือตรงแรกก่อนเลยเขียนว่าพี่โน้ตตัวใหญ่สุดเลยเพื่อนๆคงรู้อะว่าผมหมายความว่ายังไงแก่กว่าครับไม่เราเน้นที่คุณภาพครับฟังเราเราไม่สนใจตัวเลขเราสนใจที่คุณภาพและประสบการณ์ฟังง่ายๆครับจ้ำชองจับไวเชี่ยวชาญครับใครชอบตบมือดูเด็กสมัยนี้ครับอะไรไม้กระดานครับไม้กระดาน LCD TV
เราต้องมีอะไรคงเบาออกมาบ้างเอาง่ายๆเด็กๆสมัยนี้ไร้เหตุผลคุยด้วยไม่รู้เรื่องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเกิดก่อนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะไปก่อนเราครับแล้วถ้าเกิดไปก่อนเราเขาก็ยังจะสร้างคุณประโยชน์อีกมากมายไว้คนรุ่นหลังครับผมฮะช่วงอยู่ด้วยกันประสบการณ์เขาเยอะครับสิ่งที่เราทำผิดพลาดเขาจะคอยแนะนำเราได้ครับอย่างสุภาษิตที่ว่าไว้ครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเด็กกว่าน่ารักจริงครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่สามารถทำให้เรามีความสุขมันก็อย่าเรียกว่าความรักเลยครับคนแก่ครับเปรียบเหมือนวัวแก่ครับที่อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วคุณค่าทางอาหารครับนี่จะกินกันเลยยุคใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อที่เขาทำมาตั้งแต่โบราณแล้วครับว่าเราต้องแต่งงานกับคนที่เด็กกว่าเราสามารถเลือกได้เพราะเราสามารถคิดได้แล้วครับคนแก่มักจะตัวเลือกน้อยครับเพราะว่าเขาอายุสูงแล้วเขาก็ไม่ต้องเลือกมากครับใครก็เอาครับสุดท้ายครับอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากครับและจะบอกว่าถ้าไม้แก่รักเราแล้วเขาจะรักเรานานครับจนสามเท่าวันตายครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาคุยได้ข้อคิดดีๆไปเยอะเลยค่ะพี่โน้ตเป็นไงกลัวเปล่าทีมนี้สู้ได้เหรอโอ้โหทีมนี้เขาก็มีไม้เด็ดมาอีกเพียบภาพเหมือนกันตอนนี้ต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับบางรักด้วยค่ะที่มันบอกอยู่แล้วครับว่ารักบางๆไม่ต้องรักมากอย่ายึดติดยึดมั่นมากเกินไปเป็นไม้แก่นะตอนนี้เลยครับแก่ช้ากว่าเราอยู่ด้วยกันได้นานๆครับเรายังขนาดเราแก่เราก็ยังเห็นเขายังสาวอยู่ได้ครับมีประสิทธิภาพมากกว่าครับคนแก่ทำอะไรเชื่องช้าไม่คล่องแคล่วครับครับสำหรับคนอ่อนกว่าครับมีความน่าปกป้องครับไม่เหมือนคนแก่ครับเดินไปนี่เขาถือของให้ใช่ไหมครับแต่นี่ครับเราเป็นผู้ชายครับเราเป็นมีความรักความรักคือการให้ครับเราต้องปกป้องเขาครับแค่ถือของนะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยวกันนะครับเราพาคนอ่อนกว่าไปเราก็ไปทุกที่ครับจะขึ้นภูเขาไปทะเลดำน้ำอะไรก็ได้ครับถ้าเราพาคนแก่ไปเราก็ต้องมาดูแลจะขึ้นรถกินยาแก้เมาหรือยังจะเป็นลมไหมเดินได้กี่กิโลว่ายน้ำได้หรือเปล่ามีโรคหัวใจแทรกซ้อนแทรกสอดอะไรไหมมันสนุกไหมครับไปเที่ยวอย่างนี้ไปกับแฟนจะไปเที่ยวดึกๆนอนดึกพรุ่งนี้จะน็อกหรือเปล่ามันไม่ใช่อะครับไปกับคนอ่อนกว่าครับแล้วเราก็จะได้ปกครองเขาได้ง่ายๆยังไม่จบแค่นี้ครับบังเอิญคนในกลุ่มเรามีคนนึงยังไม่จบแค่นี้ยังมีโชว์ด้วยมาดูกันเลยขอเชิญเพื่อนผมออกมาอีกคนนึงครับเด้งดึงตึงตึงหยันหยันตึงตึงหยันหยันไอหยันตึงตึงเอออะไรเออมันเต้นดุกดิ๊กอะไรเออมันเต้นดุกดิ๊กอ๋อหนังสติ๊กเด้งดึงเด้งดึงโอเคขอบคุณครับผมว่าอ่อนกว่าครับสเปคมันเราใจกว่าครับชอบเด็กกว่าครับชอบเด็กกว่าเหรอทำไมครับคุยง่ายครับแถวนี้มีใครชอบแก่กว่าไหมมาเลยมาเลยมาเลยแก่กว่าเราใจกว่ายังไงอ๋อแก่กว่าช่วยงานเราได้ครับใช้อะไรทำหมดครับไม่เกี่ยงทุกอย่างครับหาแฟนหรือหาคนใช้ครับเนี่ยเตือนไว้เลยนะอย่าบอกผู้หญิงว่าเธอแก่เด็ดขาดโคตรอันตรายเลยนะคือไม่ว่ายังไงนะต้องชมว่าสวยชมว่าดูดีสมวัยอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมครับสำหรับผู้ชายที่ต้องสอนไว้ก่อนว่าเวลาเจอแหมสวยจังนะครับคือเรียกพี่เนี่ยพอทนห้ามเรียกป้าเรียกยายเด็ดขาดนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าน้องๆหนุ่มๆเนี่ยนะมีแฟนรุ่นพี่เยอะขึ้นไหมครับเยอะถามว่าทำไมครับเพราะรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีรสนิยมชอบเด็กครับถามว่าทำไมครับเพราะเป็นพวกมีความรู้มีความรู้ว่าทางด้านสุขภาพแล้วผู้ชายตายก่อนผู้หญิง7ปีครับแล้วถ้าเกิดน้องคิดจะอยู่กับใครแล้วตายไปด้วยกันจากโลกนี้ด้วยความรักแท้น้องต้องมองรุ่นพี่ที่อายุมากกว่า7ปีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าน้องแต่งงานกับผู้หญิงอายุเท่ากันเนี่ยน้องจะต้องปล่อยให้เธอเดียวดายไปอย่างน้อย7ปีเพราะน้องตายก่อนนึกออกมั้ยความเป็นจริงก็คือตอนอายุเนี้ยนะครับกลุ่มนึงก็จะชอบเด็กๆกลุ่มนึงก็ชอบรุ่นพี่นะแต่พอถึงอายุเท่าผมนะภูมิ
ครับลองตอบสิครับคนอายุเท่านี้ชอบแก่กว่าหรืออ่อนกว่าเห็นไหมครับพอทรงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นรสนิยมซึ่งเปลี่ยนไปตามวัยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะรักใครแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกหากจะรักแล้วรักใครก็จงรักเถิดถึงเรารักผู้หญิงที่อายุมากกว่าถ้าเขารักผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเขาต้องดูแลตัวเขาเองดีไหมเขาต้องรักษาสุขภาพเขาดีให้หุ่นดีให้เฟิร์มให้อะไรต่างๆขณะเดียวกันถ้าเกิดตัวเราเนี่ยไปรักษาที่อายุน้อยกว่าเรากลัวตายก่อนเป็นไงเราก็ต้องฟิตเหมือนกันจริงไหมนะครับรักแล้วรักสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะรักแก่กว่าหรืออ่อนกว่าสุขภาพดีหน้าตาก็สดใสดูอายุแล้วดูไม่ออกครับเรื่องราวสนุกสนุกของเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่วงปฏิบัติการรักช่วงเดียวนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆรออยู่ในติวรักเต็มร้อยค่ะหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไร